สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเรียกร้องการปลดบูโน่เรื่องราวของกรีนวูดนะครับ เขอยัดเข้าใยการเลยนะครับวันนี้ข่าวแบบละเอียดนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสมโมสรมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่ประเด็นร้อนแรงก่อนนะครับบุนอฟฟันเดสนะครับกับเอริกเทนแฮกนะครับกำลังเจอกับสิ่งที่ต้องเจอละตอนนี้นะ มูโนโฟนเดสเนี่ยนะครับหลังจากที่ผ่านไปเกมที่แพ้สเปอร์นะครับแล้วก็ออกมาวิจารณ์ไมเคิลโอลิเวอร์การทำงานของ VAR ผู้ตัดสินนะครับล่าสุดนะครับฟีดแบ็มีทันทีครับเอตันแฮนะครับตอนนี้นะการตั้งบูโนโฟนเดสเนี่ยยังเขายังคงเป็นกับตันทีมอยู่นะแต่บทความนี้นะครับมาจากคริสตันเขาบอกเลยครับว่าหลังจากที่แพ้สเปอร์นะครับ เหตุการณ์ V A R นะครับของไมเคิลรโอลิเวอร์รวมถึงการตัดสินนะครับบุรุฟอนเดนเดสครับได้ให้สัมภาษณ์กระสื่อนะครับถึงความไม่พอใจนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมควรได้รับจุดโทษแน่นอนครับจอห์นมอสนะครับก็มีการออกมาขอโทษที่ห้องแต่งตัวอะไรก็ตามแต่นะครับแต่คือมันเป็นเกมกับวูฟแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขากลับมองว่าจริงๆแล้วนะครับ เขามองเหมือนกับว่าการพูดการไปกับตันทีแมนยูไม่ควรวิจารณผู้ตัดสินมุมมองเป็นมุมมองนี้จริงๆแล้วนะครับบุโน่จะต้องนะครับจัดการกับตัวเองก่อนก่อนที่จะต้องออกมาจะวิจารณ์ผู้ตัดสินเพราะมันจะไม่ส่งผลดีโดยพื้นฐานคือไปวิจารณ์ผู้ตัดสินนะ่มันไม่ดีอยู่แล้วความหมายประมาณนี้นะที่เขาบอกแต่หลาย หลายคุณสมบัติสำหรับการเป็นกัปตันทีมที่บูโน่ต้องทราบอันดับแรกบูโน่ได้รับเกียรติในการเป็นกัปตันทีมนั่นแหละคือสิ่งแรกที่คุณต้องจัดการคือคุณได้รับเกียรติละ 2. การที่ได้เป็นปลอกแขนกัปตันทีมอ่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามทุกสถานการณ์คุณต้องรับผิดชอบกับลูกทีมของคุณด้วยนี่คือเครื่องหมายคำถามสำคัญนะครับ ในขนาดเดียวกันนะครับการจัดลำดับความสำคัญนะครับการจัดลำดับความสำคัญนี้ถือว่าสำคัญมากและก็ที่สำคัญก็คือการเป็นคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดีคุณไม่ควรโทษผู้ตัดสินนะครับก็คร่าวๆนะดูเหมือนว่าคนเขียนบทความนี้ก็คือคริสตันเนี่ยค่อนข้างวิจารณ์แบบเต็มๆนะครับ แล้วก็เมื่อก่อนนี้นะครับมันมีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพุทธศิลเนี่ยแน่นอนครับมันไม่เป็นผลดีกับทีมมันไม่เป็นผลดีกับทีมนะครับผมเอาคร่าวๆนะโดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่คริสตันเขียนเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเมื่อได้คุณสมบัติการไปกับตันทีมแน่นอนคุณต้องดูแลลูกทีมแล้วก็ไม่ควรวิจารณ์พุทธศิล์หลักๆในประมาณนี้แหละนะครับส่วนบูโน่จะทําอะไรต่อจาก,จากนี้นะ ก็ลองติดตามมันต่อนะครับก็เรื่องราวของบูน่้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดนะครับสำหรับเมื่อคือนนี้สำหรับข่าวถ้าย้อนกันไป8-9ชั่วโมงเนี่ยนะครับการที่เมสันกินวูดจะไม่ได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้สิ่งแรกคือตัวของกินวูดเอง ผมต้องเริ่มต้นด้วยการพูดว่าเมื่อทุกอย่างที่คุณเห็นบนโซเชียลมีเดียคุณรู้ว่าผู้คนจะรู้สึกแยก่กับเราแต่ผมจะบอกว่าผมเติบโตมาเพื่อให้รู้ว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่ผิดและผมก็ถูกกล่าวหาด้วยภาพลักษณ์ทุกอย่างบนโซเชียล ผมได้ตัดสินใจกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและครอบครัวของผมสำหรับการแยกทางแยกทางในที่นี้เอากินวุดไปก่อนนะผมขอบคุณคนที่อยู่รอบข้างที่ไว้วางใจผมสิ่งสำคัญที่สุดคือการเป็นคุณพ่อที่ดีและผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นทั้งในสนามและนอกสนามนั่นแหละครับ เชิงบวกนี่คือแถลงการของกรีนวูดไม่ทุกคําแต่ชัดเจนอันดับแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกฟ้องนะครับการเห็นหลักฐานผมจะอธิบายแบบละเอียดนะครับหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยสรุปเนื้อหาได้ว่าข้อความที่เกิดขึ้นการกระทําผิด ในส่วนของที่เป็นวิดีโอเนี่ยมันชัดเจนนั่นคือสิ่งที่กินวูดต้องรับผิดชอบแน่นอนครับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องมีการตกลงร่วมกันเพื่อให้บรรลุข้อตกลงนั่นคืองานของลิชาร์ดอโนงานของลิชาร์ดอโนนะครับจบสองบทความแล้วนะครับสำหรับกินวูดแต่ทีนี้ผมจะมาพูดในรายละเอียด ทั้งหมดนะว่ากรีนวูดหลังจากนี้นะครับจะไปยังไงต่อจะไปอยู่กับโรมา่าผมบอกไว้ก่อนนะกรีนวูดมีโอกาสไปอยู่กับโรมา่ามากที่สุดเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในบทความนี้นะครับเขาพูดถึงความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ครอบครัวอะไรทุกอย่างกับสมโมสอรตั้งแต่7ขวบเนี่ยจบแล้วจบแล้ว แต่สิ่งที่ริชาดอโนเนี่ยผู้บริหารระดับสูงได้ออกแถลงการนะครับเขาพอใจเมสันกินมูตตอนนี้ที่ยอมรับความผิดพลาดแต่เขาก็ไม่จะไม่ได้กลับมาโอทัฟฟอร์ดและต้องไปเริ่มต้นเส้นทางใหม่นี่คือริชาร์ดอโนจบบทความริชาร์ดอโนมากันที่บทความต่อไปครับบทความต่อไปพูดถึงเอเขาเรียกกันว่าอะไรนะ แกลลี่นวิลเลยแกลลี่นีวิวกล่าวว่าจริงๆแล้วผมคิดว่ากินวูดเนี่ยการทําออกแงยถูกต้องสโมสรได้ทําถูกต้องเกี่ยวกับการไม่ให้กินวูดเล่นที่โอทัฟฟ์ต่อเพราะอะไรตัวของอแกลลี่นิวิลกล่าวนะครับว่ามันชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วมันชัดเจนตั้งแต่แรกแล้ว และการตัดสินใจที่แมนยูทำอย่างนี้มันถูกต้องมันชัดเจนแต่แรกคือภาพและเสียงเป็นจุดน่ากลัวมันส่งผลตอบความรุนแรงผู้หญิงและการตรวจสอบถึงแม้ว่าศาลจะยกฟ้องแต่ไม่ใช่หมายถึงสถานการณ์ในความเป็นจริงคือศาลยกฟ้องอะแต่ความจริงอมันไม่ใช่อย่างนั้น ทุกคนไม่ได้รู้สึกอะไรกับกินวูดอีกนะครับจบประเด็นของแกรี่นิวิลคราวนี้เรามาฟังบทความของสื่ออีก2ส,สื่อกินวูดเนี่ยนะครับคำถามกินวูดไม่ได้ไปฟรีเยนะครับผมบอกไว้ก่อนกินวูดจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2025นะครับจะหมดในปี2025 แต่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจะไม่ให้กรีนวูดเล่นให้แมนยูอีกแต่เขาสามารถออกไปในรูปแบบการยืมตัวใน2ปีนี้ได้ยืมตัวตลอด2ปีและตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับก็อนุญาตนะครับที่จะให้กรีนวูดเนี่ยออกจากแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในรูปแบบการยืมตัวถึงแม้ว่าจะมีสัญญา2025ก็ตามและที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้สโมสอนไหน ได้ติดต่อกีนวูดเป็นการส่วนตัวบ้างมีคนเดียวครับที่กินวูดได้สนทนาส่วนตัวคือโชเซ่มูรินโญ่ของโรม่าหลังจากที่แถลงการเสร็จกีนวูดได้โทรศัพท์ส่วนตัวไปคุยกับโชเซ่มูรินโญ่และที่สำคัญก็คือสโมสรโรม่าอาจจะยืมตัวเมสันกีนวูดตลอด2ฤดูกาล มมเชซิเตอรเจ็ดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรมา่าถึงแม้ว่ากินวุดจะมีข้อหาที่ไม่ดีแต่ในจุดหมายปลายทางในการเล่นฟุตบอลมูรินโญ่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตัดสินใจยืมตัวกินวุดสองฤดูกาลได้และโชเซ่มูรินโญ่ล่าสุดได้โทรหาคุณพ่อของเมสันกินวุดแล้วก็ได้บอกวิธีจัดก,การโดยเริ่มต้นจากการเล่นฟุตบอล ให้ความยุ่งยากมันหายไปก่อนตอนนี้ความยุ่งยากหายไปแล้วกินวูดยินดีมากที่จะมาเล่นกับโรมาแต่ในขนาดเดียวกันนะครับข้อเสนอจากซาอุดีอาราเบียเอซีมิลานอัตาลันต้ายูเวนตุสก็เตรียมที่จะมาหาครอบครัวนี้เช่นกันคุณพ่อของเมสันกินวูดจะจัดการเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามมูรินโญ่นะครับมูรินโญ่มี กองหน้าอย่างอันเดียเบรตตินะครับปโรดิบาล่าแทมีอบราฮามลอเรนโซปรีกินี่ถ้ากีมูตมาแน่นอนครับโรม่าก็ต้องพิจารณาคุณภาพอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าถ้าฟังจบบทความที่ผมพูดไปเนี่ยกีมูต d ควรมาสโมสรไหนคำตอบก็คือสโมสรโรม่านั่นเองนะครับเพราะว่าโชเซมูนิโยได้คุยกับคุณพ่อของกีมูตแล้วนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของมาโคเวรตินะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับมาโครเวรตินะครับยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับกับทีมในซาอุดีอาระเบียนะครับคือนี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าเวรติเองเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมาโครเวรติแข่งกับเชลซีของพอร์ตปา์เชซิโนนะครับ นสัสือตามเหตรายงานว่าตอนนี้นะครับเวรติพร้อมอำลาปารีสแล้วนะครับหลังจากที่ปารีสเนี่ยต้องการขายเขาออกไปนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยก็ยังเซ็นไม่ได้ถ้ายังไม่ขายผู้เล่นอ,ออกไปเช่นกันเวรติเนี่ยในโรกริบเนี่ยเขาเขียนผ่านหนังสือพิมพ์ GFFN นะครับอ่าโรกริบเป็นหนังสือพิมพ์นะเป็นสำนักข่าวอะ่ะเขียนผ่าน GFFN นะครับน่าจะเป็นคอลัมน์ของเขาอะ่ะ เขาบอกเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ตัดสิทธิเวลติเวล,ต,เวลติถึงแม้ว่าจะมีอายุ30ปีแล้วเขาได้เจราจาเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรอ,อันอารีในซาอุดีโปรีกแต่อันอารีไม่สามารถสรุปค่าตัวของค่าตัวของอ่เวลติได้สถานการณ์มันก็เลยพลิกผันไงคือ GFFN เนี่ยแหล่งข่าวเขาบอกว่าปารีสต้องการเวลติ51ล้านปอนด์แพงมากครับ ห้าสิบเอ็ดล้านปอนด์สำหรับเวรติไว้สามสิบปีอะแต่อานาลีก็ไม่ได้คือก็ยังไม่เซ็นนะนั่นก็หมายความว่าพอตเปเชสติโน่ของเชลซีและเอล็กตันแฮ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถที่จะเสัญญาก,กับเวรติในราคาประมาณ51ล้านปอนด์ได้แต่อายุ30ปีจะไปเซ็นทำไมในมุมมองผมนะผมจะบอกว่าน่าจะเป็นดีลคนอื่นดีกว่านะครับก็ฟังหูไว้หวูในดีลของเวรติเพราะว่าเขาตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับทีมอื่นไปแล้วไง แต่แต่ไม่ไม่สามารถตกลงค่าตัวได้รอดูกันต่อไปนะครับตัวของพอตปิเชติโนโ่เจาาเวนติมาเชลซีหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลติก็เป็นข่าวกับแมนยูด้วยรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแอสเซลตูเซเบ้ e นะครับสถานก,การณ์ล่าสุดนะครับการเจรจากับสโมสรลูตันทาวยังไม่จบนะครับ เอริกสันแฮงคนะครับได้ใช้ความเด็ดขาดนะครับในการบอกตูเซเบ้ไปแล้วนะครับว่าคือต้องหาสโมสรใหม่นะครับและเขาต้องการให้นักเตะอย่างเบรนดอนวิลเลียมนะครับอ่าชอร่าชอทายเทดดี้อ่าเทเดนเมนดี ai, Teddy, ้นะครับฟิวจนฟิวจนนี่น่าจะไปแล้วนะทีเนี้ยตูเซเบ้เนี่ยนะครับเขาต้องการให้ออกให้ไวที่สุดนะครับเพราะาอะไรงานจากเดมิเลอร์เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับตูเซเบ้เนี่ยยังเริ่มการฝึกซ้อมอยู่นะแต่ว่า ตอนนี้นะครับเขาก็อยากให้การย้ายทีมของตูเซเบ้ไปอยู่กับลูตันทาว์เนี่ยมันจบนะครับเพราะว่าแมนยูจะได้ลงทะเบียนนักเตะอื่นได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้นะครับการยกเลิกสัญญาให้เป็นฟรีเยน่นน่ะทำได้ง่ายที่สุดนะครับก็ต้องจ่ายค่าชดเชยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าแมนยูไม่ได้ทําอะไรรอดูกันนะครับว่าตูเซเบ้จะไปซบตักแอสตันวิลล่าขอไ้นะครับจะไปซบตักลูตันทาว์ได้หรือเปล่ารอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟาคุนโดเปเรสตี้กันนะครับวันนี้นะครับการเจราจากับฟาคุนโดเปเรสตี้เนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าแ mm hmm. มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังได้รับข้อเสนอนะครับจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในการยืมตัวฟาคุนโดเปเรสตี้หนึ่งฤด,ดูกาลนะครับก็รอดูกันนะครับยังไม่แน่ใจว่าเอาให้สโมสรออฟฟิเชียลนั่นแหละชัวร์รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของราฟเอวารานนะครับยังไม่จบนะครับสโมสรอันฮิติฮัตนะครับยังเจราจาบเบื้องต้นนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเนี่ยวารานเนี่ยนะครับผมบอกไปแล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้วารานเนี่ย, an, ยอาจจะเล่นให้กับแมนยูเป็นฤดูกาลสุดท้ายก็ได้เพราะว่าสัญญาณบ่งชี้มาแล้วนะครับวารานต้องการไปเล่นที่ซาอุดีอราระเบียนะครับสัญญาณบ่งชี้มาแล้วคือเจ้าตัวมีสัญญาอยู่แต่ขอปฏิเสธก่อน พราะยังเล่นให้กับแมนยูไงแต่ก็ยังอันฮิติฮัตยังเจราจาอยู่นะครับเขาตื้อไงก็รอดูกันนะครับโอ้โหผมว่าวารามเนี่ยคือจะได้อะไรเต็มเต็มโจทย์อะนะครับเขาอยากได้อะไรได้หมดแหละรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของดีนเฮนรสันกันนะครับล่าสุดนะครับคริสตันพาเลตนะครับก็แซงหน้านอตติงแฮมฟอเรสคือพาเลตอ่ะเขาต้องการดีนเฮนร,ร์สันและก็เซ็นด้ด้วยนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะดีนะยังต้องรักษาการบาดเจ็บอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับก่อนตลาดปิดว่าดีนะจะเคลื่อนย้ายได้ทันหรือเปล่านะครับดีอายุนะครับ26ปีนะครับผู้สาประตูทีมชาติอังกฤษด,ด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับคริสตัลพเลเหนือฟอ r เรสแล้วรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เนักเล่าของเบนจามินปาวาวนะครับในหลักการเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้เขาปฏิเสธการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือสิ่งที่แมนยูไม่ไปต่อนะครับแล้วก็เบนจามินเองเนี่ยกับอินเตอร์มิลานเนี่ยกำลังไฟเขียวรอไฟเขียวขั้นสุดท้ายก่อนที่จะมาตรวจร่างกายในสัปดาห์นี้นะครับจริงๆแล้วนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหลังจากที่เบนจามินปาวาวเนี่ยนะครับปฏิเสธที่จะมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปุ๊บนะครับนื้อเกีเ่ยวกับเขว่าแหล่งข่าวจากเคลลี่สปอร์ต เขาพูดถึงตัวเลือกนะครับเอริกเกนแทกสามารถที่จะไปเซ็นสัญญากับคนอื่นได้ถ้านักเตะในทีมย้ายก่อนนะตอนนี้นะครับเขาก็รอการย้ายทีมของแม็กควายเดี๋ยวจะมีประเด็นของแม็กควายนะแต่ดูเหม,มือนว่าแม็กควายเนี่ยจะเป็นเขาเรียกกันว่าไงอะ่ะกำลังเล่นเกมเล็กๆกับสโมสรอ,อยู่คุณต้องจ่ายไงเกมชื่อว่าคุณต้องจ่ายนะครับนั่นก็หมายคเขาว่าเบนจามินปาวเวลถ้าไม่ได้มาแมนยูเนี่ยแมนยูก็กำลังพิจารณาตัวอื่นเหมือนกันคือชองแคตริโร แล้วก็เอ็ดบันทับโซบานะครับหลักๆเลยแหละแล้วก็มีค่าตรงค่าตัวตามที่เอเนแท็กเซ็นได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในรูปแบบของการยืมตัวหรือจะเป็นการเซ็นสัญญาแบบถาวรกับจอร์ดเบรดเวดของเอวตันก็เป็นเรื่องที่ทําได้เช่นกันนะครับรวมถึงดีลอื่นอื่นอีกนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเบนจามินปาวาวไม่มาแมนยู100%เรนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับใน จริงๆแล้วเนี่ยมาฟังอารันเชลเลอร์พูดเนี่ยชัดเลยนะครับอารันเชลเลอร์กล่าวว่าถ้าแม็กควายจะย้ายทีมที่ถูกฉลกกับแม็กควายที่สุดคือเอเวอเรตันและชอนไดเนี่ยต้องการต้องการแม็กควายนะชอนไดต้องการแม็กควายนะแล้วที่สําคัญก็คือตอนนี้ยแม็กควายกำลังเล่นเกมกับแมนยูอยู่เรื่องข้อโต้แยง้งเรื่องผลประโยชน์ในสัญญา ข้อโต้แย้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดแม็กควาได้เล่นอยู่ฟาเชมนลีกปุ๊บเงินเดินขึ้นเลยเอาง่ายๆนะจนหมดสัญญาในแม็กควได้10ล้านปอนด์ชัดไหมครับแม็กควาเนี่ได้10ล้านปอนด์สัญญาเหลือ2ปีเขาจะได้10ล้านปอนด์เลยเพราะว่าได้เล่นอยู่ฟาเชมนลีกไงแต่เล็กตนแฮกขัดแยงด้งโดยตรงขัดแยงด้งโดยตรงคำถามถ้าแมนยูจ่ายจบไหมจบ เขาเล่นเกมเล็กๆกันอยู่สองสองคนนี้สองอมริก้กวากับแมนยูอ่ะแล้วมันก็เป็นจุดที่แมนยูเซ็นใครไม่ได้ทีนี้เอเวอเรตันกับชอนได้นะครับแน่นอนครับเอเวอเรตันเสียสี่ประตูในเกมวันเสาร์เขาต้องการแม็กควายแน่นอนนะครับแม็กควายขั้หนึ่งแสนเก้ามันเลยเป็นเรื่องที่ยากไงแต่ท่านเชื่อไหมว่าทรงบอลที่เชลเลอร์มองอ่ะก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้นะเขาบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้นะ ตอนนี้นะครับในสื่อเนี่ยเขาเลยเขียนว่าดูเหมือนว่านะครับตัวเอเวอเรตันเองเนี่ยก็อยากเซ็นสัญญากับฮาร์รี่แม็กควายนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเหมาะถูกฉลกนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของอไรอันกาเวนเบิร์กนะครับสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนี่ชัดเจนนะครับคือแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นคู่แข่งกันในดีลของแรนกาเวนเบิร์กเมื่อคืนเนี้ย ผมได้อธิบายนะครับในส่วนของรายละเอียดของการเซ็นสัญญากับกาเวนเบิร์กโดยพื้นฐานเนี่ยคือ1บายเยอร์มินิกต้องได้ตัวแทนกาเวนเบิร์กก่อนถ้าบายเยอร์มินิกเซ็นกับกองกลางคนใหม่ได้เขาจับขายกาเวนเบิร์กแต่มันเหลืออีก10วันในตลาดตามเวลาในไทยนะมันเหลืออีก10วันเนี่ยมันก็้าจ,จะเป็นไปได้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดบายเยอร์มินิกไม่ได้เซ็นสัญญากับกองกลางรายใหม่ รูปแบบการยืมตัวของกาเวนเบิร์กจะเกิดขึ้นทันทีนะครับนี่คือผมอธิบายไว้ในข่าวลิเวอร์พูลเมื่อคืนถ้าเผื่อใครไม่ได้ดูนะครับทีนี้ในสื่อเขาเขียนว่ากาเวนเบิร์กพร้อมย้ายมาทั้ง2ทีมและได้รับความสนใจจากเอริกเินแฮกมากๆรวมถึงเจอเกนคลอปด้วยคลอปได้ส่งทีมงานไปที่เยอรมันแล้วนะครับและกำลังเจรจาในส่วนของการปิดดีลเขาเช้คำว่าการเจรจาเชิงบวกกับลิเวอร์พูลนะครับและลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเงอนไขส่วนตัว200 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ยินดี มายาเมนิกตั้งค่าตัวไว้30ล้านยูโรหรือมัน22ล้านปอนด์ลิเวูก็ยินดีจ่ายนั่นก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ดิลของกาเวนเบิร์กจะจบลงนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเ,อเดี๋ยวให้คอดไล่นิดนึงนะครับเรื่องราวของใครเนี่ยนะครับเรื่องราวของบููโน่เฟอร์นันเดสเหรออผมพูดไปแล้วเนาะ ก็อ๋อเป็นเรื่องราวของเจมส์ดิสันอ่าโอเคลองฟังดูนะครับคือเกนนี่วิวเนี่ยได้ออกมายกย่องบูโน่อ่าไม่ใช่ยกย่องบูโน่นะเพิ่งคุยเรื่องบูโน่เมื่อกี้ไม่ได้ยกย่องเลยแต่ว่าเขายกย่องเจมส์ดิสันเพลย์เมกเกอร์ของสเปอร์อ่ะเขาบอกเลยครับว่าเจมส์ดิสันเหมาะกับการเป็นกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าบูโน่เฟอร์นันเดสอีกอ้าวแล้วพอมันแกนนี่วิวพูดอย่างนั้นน่ะเกนนี่วิวกล่าวว่า ท่านลองกลับไปดูบทบาทของเนดิสันเขาเล่นฟุตบอลได้ดีกว่าบุโนอีกและสิ่งที่แสดงหให้เห็นนะครับในการในการเล่นของตัวของเนดิสันเนี่ยนะครับเขาอยากให้บุโนฟอนเนเนตไปศึกษาดูไปดูเจเม,มดิสันที่ทำให้กับสเปอร์ซิซีตีเขาไม่น่าเชื่อแต่เขาเนี่ยทุ่มเทให้กับสโมสรมาก และอย่างหนึ่งเนี่ยการทํางานนะครับเขาไม่ได้ทํางานแบบแบบบูโน่อ่ะเขามีความเป็นผู้นําในตัวเมดิสันเนี่ยเจมี่เมดิสันตอนนี้นะครับเตรียมเข้ารับการสแกนในการบาดเจ็บที่เจอกับแมนยูแแหละเพราะว่าเขาจังหวะปะทะการเจอกันในเกมจนได้รับบาดเจ็บนายเดลติกบอกว่าวันนี้คือวันที่ต้องไปสแกนและและจะรู้ว่าเพราะว่าตอนเขาเดินกระเพกตอนออกมาตอนออกจากตอนจบเกมอ่ะ ออกกันามาครับกระเพกทีเนี้ยนะครับสิ่งที่แกนี่นวิวพูดนะมีน้ำหนักเลยนะต้องลองกลับไปดูว่าความเป็นผู้นำและความทุ่มเทกับบูโน่กับแมนยูอ่ะกับม d ดิสันถ้ามาเทียบกันอนะ่ะต่างกันอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าหลายานะท่านก็จะเห็นม d ดิสันนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของเปโดโรนะครับแบ็คขวาของสเปอร์แกนี่ิวเขา เขาพูดเปรียบเปยกับแบ็กขวาเมนยูในเกมที่แพ้เปโดปารเนี่ยนะครับเป็นฟูลแบ็กและที่สำคัญก็คือเขาเติมเกมรุกแต่เขากลับมาเล่นเกมรับได้น่าประทับใจมากการเล่นการคุมทีมของอังเกเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าสเปอร์มีรูปแบบการเล่นที่ไม่ถอยนะไม่ถอยและการส่งเปโดปารเนี่ยครับมาเติมเกมรุกแล้วก็วิ่งไปเกมไปไป,ไปอยู่ในเกมรับ เขาทำได้ดีกวบิสก้าทำได้ดีกวบิสก้า aka, และที่สำคัญคือเปโดปอรูแข็งแก่งมากเป็นพลังขับเคลื่อนกนรีนวิวถึงขนาดบอกเลยว,ว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาสามารถทําได้ขนาดนี้ดิสนีย์อูดอกี้และเปโดปอรูวิงแบ็กทั้งสองฝั่งถ้าวิงแบ็กของแมนยูมาเทียบข้อผิดพลาดสเปอร์น้อยกว่าแมนยูเยอะมากกนรีนีวิวก่าว ครึ่งแรกนะครับเป็นอะไรที่ต่างมากแต่อยา่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ฟูลแบ็คของแมนยูโดนแกลลี่นิวิลตันนี่คือคุณไม่กดดันสู้เปโดปอโรไม่ได้นั่นคือความหมายนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับเป็นความเห็นของแกลลี่นิวิลนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของโออา ประตูประตูนะครับจำได้ไหมครับ Odysseus w a r a d i ิ h o m o s ผมเรียกว่าว a r a d i h o m o กันแล้วกันนะครับ Manchester u n t e นะครับเมื่อวานนี้ผมขึ้นหน้าปกให้แล้วนะในการจับตาาาการนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อตามประเทศเขาบอกว่าถ้า Manchester u นเ t e ดยังไม่สามารถขายใครได้กด Financial Fair Play ก็จะยังคงควบคุม Manchester u นเ t e ดอยู่ดี การขายดีนธันสันจะเป็นที่มาของวลาดีโฮมอสการขายดีนธันสันจะเป็นที่มาของวลาดีโฮมอสเหมือนกับตัวเซเบจะเป็นที่มาของกองหลังรายต่อไปหรือดีวันอื่นก็ตามแต่วลาดีโฮมอสครับพาเบนฟิกา้าคว้าแชมป์นะครับในดูกาลที่แล้วนะและเป็นประตูที่เอเล็กเันแฮกเลือกแต่ในมุมมองของผมนะผมคิดว่านะาผมคิดว่าตัวของเอเล็กตันฮ็กเนี่ยใช้ d k r ยังดีกว่านะส่วนตัวส่วนตัวนะ เพราะว่าเขาเป็นฟรีเอเย่นอยู่ไงแต่ตอนนี้เขาไม่เซ็นหรอกล้านเปอร์เซ็นแต่วลาดีโฮมอรถสจเกิดขึ้นต่อเมื่อดีนทนนสันย้ายนะครับก็ขอให้แฟนแมนยูอดทนอีกนิดนึงนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของ อาบูโน่ฟอนเดนเดสครับกับการเป็นกัปตันทีมนะครับเขาต้องแสดงบ,บทบาทกัปตันทีมที่มากกว่านี้นะ <c oughs> ก็ไม่ใช่วิจารณ์วิจารณ์ผู้ตัดสินอันนี้เป็นมุมมองของนักข่าวนะครับส่วนเรื่องราวของคริสตัลนนะครับได้พูดถึงบูโน่ฟอนเดนเดสอย่างไรบ้างเนะี่ยผมก็ได้รับฟังหมดหมดแล้วนะครับก็จบประเด็นของบูโน่ไปนะส่วนกินวูดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีสัญญา2ปีนะครับแล้วก็จะปล่อยให้กินวูดยืมตัว2ปีเลยโชเซมเ่มูรินโญ่มีบทบาทมาก โชเซ่มิโย่มีบทบาทมากกับการกับการคุยกับคุณพ่อของกินวูด d มีโอกาสที่กินวูด d จะไปอยู่กับโรม่าสูงมากนะครับแล้วก็เรื่องราวของเวลตินะครับแมนเชสเตอร์เถ้าเซ็นจริงๆนะต้องขายก่อนแล้วจะต้องใช้เงินประมาณ51ล้านปอนด์เลยกับเวลติวัยสาปีรู้จะไปเซ็นทํำไมนะแล้วก็เรื่องราวของอ่าต้องอ่าตูเซเบ้นะครับก็ต้องรีบย้ายนะครับ ในขณะที่ฟาค์นโดปาเปลสตี้เนี่ยนะครับเชฟฟีนยูเนเต็ดกำลังจะขอยืมตัวหนึ่งฤดูกาลวารานนะครับยังคุยกับอันฮิติฮัตอยู่นะสัญญาณบ่งชี้นะครับเชิงบวกไปแล้วนะครับวารานจบฤดูกาลนี้อาจจะไปเล่นที่โปลีก็ได้นะซาอุดีโปลีอะส่วนนี้เฮนร์สันนะครับก็น่าจะลงเอยกับคริสตันพาเลตนะครับเพราะว่าเขาเอาจริงนะครับแล้วก็จะเป็นที่มาของวลาดิโฮมอสนะครับส่วนเบนจามินปาวาวนะครับก็ไม่ได้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของ อารันเชลเลอร์นะครับพูดถึงแมกไกวยนะไปอยู่กับเอเวอเรตันน่ะลงตัวสุดเลยนั่นคือสไตล์ของแมกไกวยเลยครับส่วนกาเวนเบิร์กนะครับ,รบก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละมี2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1คืออคือต้องให้ไยมินิกเซ็นกองกลางมาใหม่ก่อนก็ขายกาเวนเบิร์กถ้า10วันนี้เซ็นไม่ทันก็จะปล่อยยืมกาเวนเบิร์กมี2ประเด็นนี้แหละแล้วก็แกลินดวิลนะครับชื่นชมเปโดปอโรมากๆนะครับวิงแบ็กกดดันได้ดีกว่าแมนยูอีกนะครับ แล้วก็เรื่องราวของวอน์ดิโฮมอสนะครับก็ต้องรอดีนไปก่อนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกข่าวนะครับหมดเกลี้ยงนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ สวัสดีครับ